กอล์ฟออนไทยแลนด์พรีเมียร์ชิปเปอร์ชิพรถทูสิงห์มาสเตอร์2017วันสุดท้ายลุ้นกันอย่างสนุกนะครับโดยนักกอล์ฟทั้ง3คนในกลุ่มผู้นำต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินแชมป์กันซึ่งในที่สุดแล้วโปรจอนนี่จักรพันธ์เปรมสิริกรก็เฉือนเอาชนะไปได้ครับออนไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สนามที่5รายการออนไทยแลนด์พรีเมียร์ชิปเปอร์ชิพรถทูสิงห์มาสเตอร์2017ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทแข่งขันที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นออกรอบวันสุดท้ายเป็นการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กันของกลุ่มผู้นำเรียกได้ว่าทำสกอร์ไล่บี้กันอย่างสนุกตั้งแต่หลุมแรกจนถึงหลุมสุดท้ายโดยในหลุมที่18พา5กสิดิษฐ์เล็บคุดอดีตทีมชาติชุดเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้ผู้นำรอบที่แล้วทำสกอร์เป็นผู้นำที่14อันเดอร์พาแต่ว่าโปรจอนนี่จักรพันธ์เปรมสิริกรและโปรมะพาพานุพลพิทยารัตน์2โปรดาวรุ่งจากกรุงเทพที่ทำสกอร์ตามหลังกสิดิษฐ์อยู่1สโตรกมาพัดทำเบอร์ดี้ได้ทั้งคู่ส่วนกสิดิษฐ์เล็บคุดทำได้เพียงเซฟพาทำให้สกอร์ทั้ง3คนเท่ากันที่14อันเดอร์พาต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา5โดยในการเพลย์ออฟจบเพียงแค่หลุมเดียวนะครับเมื่อโปรจอนนี่จักรพันธ์เปรมสิริกรทำ2ออนก่อนจะพัดบนคลีนอีก1ช็อตเข้าไปใกล้หลุมโดยกสิดิษฐ์กับพานุพลได้พัดก่อนแต่ไม่ลงส่วนจักรพันธ์พัดเบอร์ดี้ลงคว้าแชมป์ออนไทยแลนด์รายการแรกในชีวิตไปครองรับเงินรางวัล 450,000 บาทพร้อมกับได้สิทธิ์ไปแข่งขันรายการสิงห์มาสเตอร์2018ที่สนามสันติบุรีเชียงรายส่วนกสิดิษฐ์เล็บคูดกับพานุพงศ์พิทยารัตน์ได้รองแชมป์ร่วมกันแบ่งเงินรางวัลไปคนละ 224,250 บาทสำหรับรายการต่อไปของออนไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์คือรายการเบทาโกออนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทแข่งขันที่สนามแหลมเชบังอินเตอร์เนชั่นแนลคอนที่คลับระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์ภพพานรายงานจากจังหวัดขอนแก่น